สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเที่ยวไปชิมไปกับมหาชัยเคเบิลทีวีนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมมีสถานที่ท่องเที่ยวชิคๆสไตล์วินเทจใจกลางเมืองมาฝากคุณผู้ชมครับที่นี่นะครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่ามันเกิดขึ้นจากความชื่นชอบหลงใหลส่วนตัวของทางเจ้าของครับที่ชื่นชอบที่จะสะสมของเก่าของโบราณครับต้องบอกว่าของเก่าบางชิ้นนั้นถือว่าเป็นของเก่าหายากระดับโลกเลยทีเดียวครับแล้วก็อยากจะแบ่งปันความสุขให้กับผู้ที่มาเยือนครับที่นี่นะครับนอกจากจะมาชื่นชมของเก่าของโบราณแล้วนะครับก็ยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆแบบนี้ครับรวมถึงของกินของอร่อยก็ได้ถูกรวบรวมไว้กับสถานที่แห่งนี้ครับบ้านบางเขนจะเป็นยังไงนั้นตามผมไปชมเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับผู้ก่อตั้งบ้านบางเขนนะครับพี่สมพงษ์พิสารกิจวันนี้นะครับหรือว่าพี่กล้วยครับสวัสดีครับพี่กล้วยครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับต้องให้พี่กล้วยพูดถึงบ้านบางเขนแห่งนี้นะครับว่าเริ่มก่อตั้งมาได้ยังไงแล้วมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับพี่กล้วยครับคือผมเป็นคนชอบเก็บสะสมของเก่าครับผมก็เก็บมาประมาณ10กว่าปีแล้วครับเก็บไว้เต็มบ้านเลยจนต้องสร้างโกดังต้นอะไรครับเยอะเยอะเยอะจนแบบว่าถ้าอยู่ที่บ้านดูคนเดียวก็คงไม่สนุกมั้งครับก็เลยชอบโชว์อ่ะก็เลยอยากจะมาโชว์แบ่งปันแบ่งปันให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาชมบ้างครับผมแล้วก็อยากเปิดร้านกาแฟร้านขนมที่อร่อยๆครับผมก็เลยเอา2อย่างนี้มารวมกันครับก็เลยเป็นบ้านวางเขนเริ่มมาจากของเก่าที่เราสะสมมา10กว่าปีเก็บไว้ไม่ไหวแล้วอยากจะแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ชมบ้างแล้วก็อยากจะเปิดร้านกาแฟแล้วก็หาของอร่อยๆมารวมอยู่ในที่เดียวกันก็เลยกลายมาเป็นบ้านบางเขนแห่งนี้ถ้านักท่องเที่ยวหรือว่านักศึกษาคนละแวกนี้เข้ามาเที่ยวที่นี่จะได้พบกับอะไรบ้างครับพี่กล้วยครับคือในนี้มันมีถ้าแบ่งๆแล้วก็มีประมาณ10โซนครับนะครับถ้าด้านหน้าสุดเนี่ยก็เป็นฟู้ดคอร์ทที่เป็นอาคารไว้หลังเก่าๆตรงนี้ครับนะครับก็เป็นร้านอาหารอร่อยๆที่เราไปเลือกมาคัดสรรมาเรียบร้อยแล้วใช่ไม่ใช่ว่าร้านดังนะเป็นร้านอย่างผัดไทยอย่างเงี้ยผมไปซื้อบ้านเก่าที่ชุมแสงนครสวรรค์ครับไปซื้อของเก่าเก็บของเก่ามาก็ไปกินผัดไทยร้านนี้ครับก็อร่อยก็เลยชวนมาก็ชวนมาจีบกันเป็นปีอ่ะกว่าจะมาได้ต้องบอกเฮ้ยเดี๋ยวมาอยู่ที่บ้านเราเลยนะอะไรจีบแฟนยังไม่นานเป็นปีเลยเป็นปีนี่จีบมากกว่านะครับแล้วก็มีหลายร้านอันนี้คือโซล่าครับที่เป็นฟู้ดคอร์ทติดถนนใหญ่ครับผมถ้าเข้ามาทางประตูด้านหน้านี้ครับก็จะเจอบ้านพ่อหลวงครับนะครับก็เป็นพระบรมฉายาลักษณ์เป็นสแตมป์เป็นเหรียญอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับรัชกาลที่9ครับผมแล้วก็มาอยู่บ้านพ่อหลวงครับผมเรียกว่ามาอยู่ในใจกลางเมืองแบบนี้แต่ว่าถ้าเข้ามาบรรยากาศจะแบบย้อนยุคหน่อยใช่ครับตรงนี้ของพี่กล้วยนี่ปลูกสร้างขึ้นมาหรือว่ามันเป็นอาคารเก่าเดิมยังไงครับก็ปลูกสร้างขึ้นมาครับปลูกสร้างขึ้นมาทำใหม่ขึ้นมาสร้างขึ้นมา คือผมไปซื้อบ้านเก่าๆที่ต่างจังหวัดอ่ะช่วงที่เดินทางไปต่างจังหวัดไปซื้อบ้านไปซื้อของเก่าก็ไปซื้อบ้านเก่าๆด้วยหลังแสน2แสน3แสนเป็น10หลังแล้วก็มากองๆไว้แล้วก็มาให้ช่างทําครับนะครับถ้าเกิดหน้าๆปุ๊บทีนี้ก็มีที่บอกว่า10โซนนะครับ10โซนบ้านพ่อหลวงแล้วก็มาก็บ้านโค้งบ้านโค้งนี่ก็คือโค้งเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายมาประมาณ130ปีแล้วครับแล้วเขาจะมีของกระจุกกระจิกอะไรเต็มไปหมดเลยของสะสมด้วยของสะสมมีเยอะมากอย่างโค้กแก้วขวดแรกของโค้งเนี่ยประมาณ123ปีใบแรกครับก็อยู่ที่นี่มีเครื่องแช่เครื่องแรกก็อยู่ที่นี่มีเครื่องโซดาก็อยู่ที่นี่ก็อยู่ที่นี่นะครับคือโค้งเราเป็นโค้งที่ใหญ่มากเอาเรียกว่าถ้าใครที่ชื่นชอบของเก่าก็สามารถมาเที่ยวชมที่นี่ได้ก็มีความสุขอยู่แล้วแหละใช่แล้วใครที่ไม่ได้เกี่ยวกับชอบของเก่าอาจจะมาเดินถ่ายรูปได้บรรยากาศมาทานอาหารอร่อยๆก็ได้อีกเช่นกันยังไงเดี๋ยววันนี้ให้พี่กล้วยพาชมได้ครับตั้งแต่เอาเริ่มจากตรงนี้ก่อนดีกว่าครับบ้านพ่อหลวงก่อนครับผมนะครับเดี๋ยวเชิญข้างในเลยครับโซนแรกนะครับที่เราจะเข้ามาชมในวันนี้นะครับก็จะเป็นบ้านพ่อหลวงนะครับต้องบอกว่าใครๆก็คิดถึงพ่อนะฮะครับอันนี้ตรงนี้ก็จะจัดแสดงไว้ให้คนที่เข้ามาที่บ้านบางเขนเนี่ยได้มาเข้าชมตราพระบรมฉายาลักษณ์ใช่ครับนะครับก็จะมีของสะสมที่พี่กล้วยสะสมไว้ใช่ครับ
ไม่ว่าจะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็แตมป์เหรียญต่างๆใช่ครับนี่นะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็ธนบัตรธนบัตรที่ระลึกทุกรุ่นนะครับครับแล้วก็ธนบัตรทุกรุ่นอันนี้เรามีครบหมดครับนะครับแล้วก็เหรียญผมว่าดีนะครับยิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ใกล้เขตเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนเยอะมากนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ที่เราเข้ามาเนี่ยจะมีทั้งผู้สูงวัยเรียกผู้สูงอายุคุณนายหรือว่าจะเป็นนักเรียนเนี่ยเยอะที่จะเข้ามาชมนะครับก็อาจจะได้ย้อนหรือว่าได้ความรู้สิ่งที่เขาไม่เคยเห็นใช่ครับบางทีอาจจะหาเวลาเดินทางไปไกลนี่มันใกล้ๆมหาลัยใช่แวะเข้ามากินข้าวแวะเข้ามาเดินเล่นใช่ครับก็จะสะดวกขึ้นอีกนะครับใช่ครับนี่นะครับก็จะมีของสะสมที่สะสมไว้เยอะแยะเลยนะครับคุณผู้ชมครับใครที่ชื่นชอบก็สามารถมาเยี่ยมชมได้ใช่ครับอันนี้มันนี่รู้สึกว่าพิเศษคือประทับใจคือช่วงที่ไปซื้อของเก่ามาจากที่อำเภอบางปะหันบางปะหันจังหวัดอยุธยาอยุธยาครับก็ไปซื้อเจอยายไปซื้อที่บ้านยายแก่ๆแหละไปซื้อของเก่าเลยชอบภาพนี้เห็นติดว่าอยู่ผนังครับบ้านยายคนนี้ก็บอกว่าเราจะไปทำบ้านพ่อหลวงนะครับครับยายก็บอกเออแกก็ทำนองจะให้เราเลยอ่ะครับแต่เราก็ไม่เอาแล้วบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวผมก็ยายไป 200,000 แล้วกันไม่ใช่ก็ ตอบแทนให้ยายไปนะครับก็ได้คือภาพนี้เป็นภาพฟิล์มซึ่งอายุน่าจะมา 6-70 ปีแล้วครับครับเราให้พี่กล้วยพาชมโซนต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านโค้งบ้านโค้งนะครับคุณผู้ชมครับเชิญเข้าเลยครับเราจะเห็นได้ว่าบ้านโค้งเนี่ยก็จะมีของที่ของสะสมที่เกี่ยวกับโค้งเยอะแยะหมดเลยนะแล้วต้องบอกว่าเวลาเขามาจัดแสดงแบบนี้มันจะดูแบบสวยงามอลังการมากใช่นะครับตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็อาจจะพอมีได้เห็นบ้างนะครับแต่ที่นี่ก็ต้องเรียกว่าเยอะมาก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 อันนี้เป็นของสะสมของพี่หรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็สะสมไว้แต่โค้กก็สะสมไม่นานนะก็สะสมไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าไปพาช่างเนี่ยไปดูบ้านที่สามชุกครับสามชุกไปดูคือผมก็สามชุกก็มีบ้านโค้กอยู่บ้านโค้กใช่ใช่ก็ไปสามชุกไปชอบไปชอบก็ไปขอซื้อเขาเขาก็ขอซื้อของเขาขอซื้อของเขาที่บ้านโค้งที่สามชุกครับเขาก็แบ่งขายมาบางส่วนก็เลยถามว่าผมอยากจะสะสมโค้งเยอะๆต้องไปที่ไหนต้องซื้อที่ไหนทำไงดีก็ถามเขาบอกต้องไปที่แอตแลนตาอเมริกาโอ้ไปไหมพี่อีกอาทิตย์นึงไปแอตแลนตาเลยไปให้ไวเลยว่าจะไปกะไปได้7วันครับสรุปไป21วันไปหาโค้งไปซื้อโค้กไปอะไรไปเก็บตามตลาดนัดมาของเก่าๆอ๋อก็จะมีของเก่าอยู่ที่คือใช่ก็เหมือนเมืองไทยเปิดท้ายขายของแล้วก็เป็นมอถึงว่ามอหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีหลายๆร้านค้าอยู่นั้นโดยเจ้าของบ้านก็จะเอาของมาฝากขายครับผมก็เดิมที่เก็บได้ขวด2ขวดก็ซื้อมาแล้วก็มีเพื่อนๆก็เห็นเราชอบโค้กเอามาให้ก็มีครับนะครับเดี๋ยวเดินชมหน่อยครับพี่กล้วยครับอย่างนี้ขวดโค้กที่เราในเมืองไทยไม่เห็นนะอันนี้จะเป็นของที่ขายอยู่ที่เมืองนอกอายุประมาณ 4-50 ปีหมดเลยในนี้เมืองไทยจะไม่มีขวดแบบนี้ไม่มีอันนี้สิอันนี้ไม่ใช่ผมซื้อร้านเดียวนะกว่าจะเก็บเนี่ยผมไม่บางทีก็มีขวดนึงก็ซื้อขวดนึงมี2ขวดราคาก็แตกต่างบางทีก็เหรียญนึง10เหรียญนึงได้ก็ซื้อเหรียญนึงตกก็30กว่าบาทเออถึงบางทีสิบเหรียญแล้วก็ซื้อแพงๆก็300 400ก็ซื้อคือไม่สนใจไปแล้วมีก็มีเท่าไหร่จะซื้อให้หมดเพราะกลัวเสียเที่ยวครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นเครื่องเครื่องอะไรเหมือนเครื่องอะไรไอ้นี่บับเบิ้ลอัพไอ้คือไอ้นี่มันเก่ามากบับเบิ้ลอัพถ้าทายไม่ถูกก็น่าจะเป็นพวกน้ำสไปซ์ตอนนี้ครับแล้วก็ออเรนจ์น้ำส้มนี่โค้กอันนี้เครื่องกดอันนี้รุ่นแรกเลยครับอันนี้เครื่องแช่โค้กใบแรก1ปี19301930ถ้ารวมตอนนี้ก็ประมาณ80กว่าปีโอ้นะครับวิธีการใช้เนี่ยอันนี้ใช้ได้นะ
ยังใช้ได้อยู่ใช้ได้คือหยอดเหรียญ5เซนครับใส่นี้ปุ๊บแล้วดึงนี้ครับลองดึงปุ๊บก็เปิดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ถ้ามีโค้กอยู่นี่นะครับขึ้นมานี่อันนี้ประมาณ85ปีก่อน85ปีที่แล้วอันนี้ผมไม่ดูแอตแลนต้ายังไม่มีเลยเครื่องนี้นี่ได้ที่ไหนมาพี่อันนี้ที่ LA ล่าสุดที่ LA เป็นตู้แช่เครื่องแรกเครื่องแรกอายุประมาณสัก80ปีของโค้กนะครับโค้กโคล่าอันนี้ก็คือเครื่องโซดาผสมโซดาสมัยก่อนเนี่ยอันนี้ก็ปีพอๆกันครับปี1930พอๆกันคือสมัยก่อนเนี่ยโค้กเนี่ยเวลาจะกินโค้กเนี่ยมันต้องเอาหัวเชื้อโค้กแล้วก็ไปใส่โซดาผสมกับโซดาแล้วก็ชงแล้วก็ใส่น้ำครับนะสมัยก่อนมันเป็นลักษณะอย่างนี้จะขายตามร้านขายยาอันนั้นคือใบแรกเลยขายตามร้านขายยาเหรอคือโค้กสมัยก่อนมันไม่ได้ขายตามร้านเครื่องดื่มนะมันขายร้านขายยาซึ่งขวดแรกมาดูเลยเป็นร้านขายยามาดูโค้กขวดแรกกันครับคุณผู้ชมครับครับอันนี้ประวัติเลยครับอันนี้คือเจ้าของนี่ประวัติอยู่นี้เลยนี่ในขวดโค้กใบแรกนะครับคล้ายๆขวดยาเลยอันนี้ปีอันนี้ยังไม่ได้เขียนว่าโคคาโคล่าเลยด้วยซ้ำไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีมันเป็นแบรนด์แรกของเขาเนี่ยนี่อันเป็นตัวนี้มานี่แหละคนอันนี้คือแล้วอันนี้ปี1894ซึ่งประมาณ123ปีส่วนในเนี้ยถ้ารวมๆกันประมาณขวดอายุประมาณ80ปีขึ้นนะ80ปีถึง100ปีครับผมครับอันนี้ก็มาอยู่ในบ้านบางเขนซึ่งหาดูได้ใครที่ชื่นชอบของเก่าหรือว่าเกี่ยวอะไรกับโค้กนะลองมาดูลองมาดูคมชัดระดับ HD ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงดูผ่านมือถือของคุณได้ทุกระบบฟรีตลอดอายุการใช้งานราคาเพียง 15,900 บาทอย่ารอช้าราคานี้หมดแล้วหมดเลยคุ้มเหนือระดับขนาดนี้เลือกกล้องวงจรปิด MC CCTV คมชัดประหยัดกว่าสอบถามโทร034-425-456อาจจะถัดไปเป็นของเก่าที่ผมสะสมที่ว่าสะสมมา10กว่าปีอันนี้ครับผมนะครับก็เป็นร้านคือจะจัดเป็นห้องจะมีทั้งหมด5ห้องนะครับห้องแรกก็คือร้านขายของเก่าเราแยกเป็นหมวดเป็นหมู่เลยเป็นหมวดเป็นหมู่อันนี้ห้องแรกก็เป็นอะไรมีนาฬิกาเก่าตะเกียงเก่าครับไอ้ปิ่นโตเป็นทองเหลืองเก่าอันนี้มันที่ฉีดน้ำใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดใช่ใช่ใช่ที่ฉีดน้ำมีตะเกียงนาฬิกานะครับเตารีดอันนี้ก็เหมือนทำเป็นเหมือนร้านขายของเก่าร้านหนึ่งใช่ถ่ายรูปได้ใกล้ชิดได้ดูแลให้ดีหน่อยแล้วกันครับไม่กลัวของหายแต่อย่าขโมยอย่าขโมยแล้วกันครับ
ถัดไปก็คือข้างหน้าเฮงเฮงข้างในก็เป็นร้านตัดผมสมัยก่อนสมัยก่อนมันก็ใช้แบบไม่มีแบตเตอรี่เป็นที่หนีบกึ๊บกึ๊บโอเคเข้าใจว่าคือวางเราวางให้มันดูบรรยากาศเก่าแล้วยังวางของให้มันเหมือนดูธรรมชาตินะใช่ไหมเหมือนยังใช้งานอยู่เหมือนมีคนเพิ่งตัดเสร็จไปช่างวางของทิ้งไว้นะโอเคโอเคโอเคประมาณนี้ครับยาโบราณสมัยก่อนเป็นร้านขายยานะครับผู้ชมครับจะเป็นยาสามัญประจำบ้านใช่ๆยาต่างๆซึ่งมีของอยู่ในนี้นะครับยาต่างห้องเรียนสมัยก่อนเป็นจำลองเป็นห้องเรียนห้องเรียนครับเป็นห้องเรียนครับนักเรียนนี่เราก็จำลองมาใช่ๆ มาพอดีได้คุณครูนี่สมัยก่อนมีพระเป็นมีพระภิกษุเป็นครูสอนอันนี้เข้าเลยโชว์หวยของโชว์หวยก็เป็นอีกอย่างนึงที่คนชอบสะสมกันด้วยส่วนนึงมันมีราคาสูงนะร้านจะตัวราคาสูงอย่างผงซักฟอกอย่างเงี้ยอย่างเปาเนี่ยเห็นราคาหน้ากล่อง30บาทครับตอนนี้ราคาหลักพันบาทนะต่อกล่องอ่ะหลักพันบาทอย่างช้างเผือกเนี่ยราคา 5,000 ขึ้นนะเมื่อก่อน 20-30 บาทคือของเก่าพวกเนี้ยพวกนี้ก็ราคาสูงนะครับพวกไอ้กระป๋องสังกะสีต่างๆเนี่ยครับนะครับอย่างเฮโลอย่างเงี้ยก็หลากหลาย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 พันบาทจิบเดียวจมูกโปร่งโล่งลำคอใช่คืออะไรครับกระป๋องลูกอมนะฮะกระป๋องสังกะสีใส่ลูกอมอืมอย่างกระป๋องฮอนนี้ใบเล็กๆนี่ก็ใบหลักพันบาทเหมือนกันโอ้โหคืออย่างนี้ของเก่าทุกสิ่งทุกอย่างในนี้ถ้าเกิดพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยมูลค่าในบ้านเนี่ยมีเกือบกันทุกคนครับเกือบทุกบ้านมีแต่อยู่ที่บ้านเราเนี่ยจะดูเหมือนขยะขยะเพราะเป็นมีสนิมเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าพวกเรารวบรวมเก็บไว้เป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็มาใส่ตู้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะดูสวยมันก็มีค่าดูมีคุณค่าใช่ครับผมส่วนห้องถัดไปก็เป็นห้องให้นักเรียนนักศึกษาและคนทั่วๆไปนะครับมาอ่านหนังสือนะครับก็ขอความร่วมมือที่ห้องนี้ก็คือเปิด24ชั่วโมงเลย24ชั่วโมงเลยครับคือให้มาอ่านหนังสือห้ามเสียงดังนะครับห้ามเอาเกมมาเล่นคุณผู้ชมครับห้องนี้นะครับพี่กล้วยครับห้องนี้เรามีไว้ให้นักเรียนนักศึกษาหรือคนทั่วไปเนี่ยมานั่งคุยงานมาอ่านหนังสือกันครับนะครับคือเราไปดูคือผมไม่เห็นพฤติกรรมของเด็กสมัยนี้หรือคนทำงานสมัยนี้จะไปนั่งอ่านหนังสือจะไปนั่งคุยงานกันในร้านกาแฟในห้างนะครับบางทีก็แสงสว่างก็ไม่เพียงพอครับแล้วก็เสียงก็ดังครับนะครับแล้วก็บางทีก็สี่ทุ่มก็ปิดแล้วนะครับมีเด็กยังไม่อ่านหนังสือยังไม่จบยังไม่อะไรเลยก็อยากจะอ่านต่อที่นี่มานี่เลยครับคุณเปิดได้24ชั่วโมงครับอันนี้เปิดรองรับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าบุคคลทั่วไปที่ต้องการคุยงานหรือว่าอ่านหนังสือก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับคิดเงินไหมฮะมี Wi-Fi ไม่คิดครับมี Wi-Fi นะครับไม่คิดเงินนะครับแต่ที่สำคัญกรุณาอย่าส่งเสียงดังห้ามมานั่งเล่นเกมอย่างนี้ไม่ใช่นะครับใช่ครับคือใช้ให้มันถูกประโยชน์ของทางเจ้าของที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ใช่ครับแล้วเขาจะมีประโยชน์มากที่สุดแล้วก็มีความสุข
ันนี้คือที่พี่อยากจะทำที่เดียวที่ว่าจะทำคืออย่างนี้เรามีร้านมีห้องที่เปิดอ่านหนังสือ24ชั่วโมงแล้วเนี่ยเวลาหิวข้าวหิวน้ำอะไรต่างๆเนี่ยก็มาโซนคอฟฟี่ง่วงนอนก็ดื่มกาแฟหน่อยมากาแฟขายน้ำขายขนมหวานนะครับและอาหารตามสั่งนะครับอันนี้ก็เปิด24ชั่วโมงเหมือนกันแพนเค้กชอบแบบไหนมีไว้รองรับหมดเลยมีหมดเลยครับโอ้โหแล้วบรรยากาศร้านแบบว่าน่านั่งมากครับคุณผู้ชมครับดูสิคนแน่นเลยนี่ขนาดวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับคุณผู้ชมไม่ใช่เสาร์อาทิตย์หรือว่าวันธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์คนเยอะเหมือนกันเสาร์อาทิตย์นี่เยอะมากเลยเยอะมากถ้าเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากมากครับครับนี่ขนาดวันธรรมดานะครับคนเยอะขนาดนี้ถ้าใครมีโอกาสผ่านไปผ่านมาอย่าลืมลองมาชิมกาแฟที่เขาอยากเปิดร้านกาแฟอร่อยไหมครับต้องชิมขนมเค้กทุกอันก็ทำเองหมดนะทำเองหมดเลยไม่ได้ไปซื้อเข้ามาไม่ได้ซื้อเลยก็ซื้อใครมาเลยวันต่อวันเลยทำเองหมดเลยโอ้โหนะครับทำเองนอกจากจะได้มาชมบรรยากาศต่างๆที่ทางบ้านบางเขนเขาจัดเตรียมไว้ให้แล้วนะครับอาหารเครื่องดื่มสถานที่นั่งพักมีรองรับเพียบมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเรียกว่าเยอะเลยฮะตรงนี้ก็มาอยู่ในส่วนของฟู้ดคอร์ทนะครับคุณผู้ชมครับที่จะเป็นจุดที่รวบรวมของอร่อยที่คัดสรรมาแล้วนะครับต้องใช้เวลาไม่ใช่จ้างกันมาต้องไปจีบกันมายากมากยากมากแต่ละที่ต้องจีบกันมาเลยยากมากบางคนนี่บางร้านนี่จีบนานกว่าแฟนอีกจีบแฟนยังแป๊บเดียวบางทีเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกว่าจ้างนะถ้าไม่อร่อยจริงไม่รอแล้วนะพวกเอ้ยไปผมไม่หาแต่ละร้านมาเนี่ยนะคือหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าเราเป็นใครทำร้านยังไงคือไม่มีโปรไฟล์คือไม่มีอะไรไงเวลาไปเนี่ยผมต้องมีแล้วโปรเจกต์ว่าเราทำอย่างนี้แล้วเราก็ทีแล้วผมไปเนี่ยไปเดินตลาดนัดสวนรู้จักเนี่ยเวลาชอบก๋วยเตี๋ยวร้านเนี่ยก็ต้องมาพี่มาร้านผมเนี่ยจะเปิดร้านอย่างเงี้ยมาดูร้านหน่อยก็ไม่สนใจเราอะเดี๋ยวมาไม่ว่างเลยนะสุดแล้วโอ้โหกว่าจะหามาได้แต่ร้านนะเอาละเหนื่อยมากเหนื่อยมากแปลว่าแล้วตรงนี้มีทั้งหมดกี่ร้านค้าครับก็ประมาณ13ร้านค้า13ร้านค้าที่คัดสรรมาแล้วนะครับอยู่ที่บ้านบางเขนนี้ไม่ว่าจะเป็นของข้าวของหวานครับมีอยู่ที่นี่ใช่ครับเด็ดๆทั้งนั้นขนมเบื้องยวนครับเบื้องยวนครับมีแบบกรอบอันนี้นี่ป้านงก็นี่น้องปังนี่ตะขยาเนี่ยนี่อร่อยที่สุดในเมืองไทยว่าอร่อยสุดในโลกไปเลยเหรอในโลกเลยขนมปังสายยาร้านนงเบเกอรี่นะครับจังหวัดนนทบุรีป้านงตัวจริงอยู่นี่ไม่เคยไปไหนเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่นี่ครับมันอร่อยได้ยังไงถามว่ามันอร่อยตรงไหนอร่อยตรงสังขยาเราใช่ไหมทั้งขนมปังค่ะทำเองทำเองหมดขนมปังแล้วก็ทำเองดูจากลูกขนมปังแล้วก็จะแตกต่างจากที่เราซื้อทั่วไปโอ้ยแต่จับปลานี่ก็นิ่มมากแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยนิ่มมากเลยดูกัดไส้จะไหลนะ
เนี่ยไส้ไหลเยอะโอ้โหอร่อยที่สุดในประเทศไทยอันนี้ชาชักชาชักมหานครนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นของคาวของหวานที่อยู่ในโซนฟู้ดคอร์ทของบ้านบางเขนนะครับถ้าใครมานะครับก็ต้องลองมาทานดูเพราะว่าตรงนี้พี่กล้วยเขาบอกว่าคัดสรรมาเรียบร้อยแล้วครับด้วยครับช่วงท้ายของรายการแล้วครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาเที่ยวชมที่บ้านบางเขนครับอยากทราบสถานที่ตั้งแล้วก็วันเวลาที่จะเข้ามาเที่ยวชมได้ครับครับบ้านบางเขนนะครับก็ไม่ยากเลยครับอยู่ริมถนนพหลโยธินครับตรงข้ามกรมทหารราบที่11นะครับก่อนถึงวัดพระศรีประมาณ800เมตรมาไม่ยากนะครับก็เปิดตลอด24ชั่วโมงเปิดตลอด24ชั่วโมงใช่ครับมาเวลาไหนก็ได้ครับเพราะว่าในส่วนของร้านกาแฟใช่ไหมห้องอ่านหนังสือห้องอ่านหนังสือในร้านกาแฟพูดกับว่าร้านกาแฟแต่จริงๆว่าในนั้นก็มีทั้งขนมเค้กอาหารคาวของอาหารจันด่วนเรียกว่ามีครบเลยสามารถแวะเวียนมาได้ตลอด24ชั่วโมงใช่ครับนะครับและในโซนฟู้ดคอร์ทนี่ก็จะเป็นในช่วงของอยู่ประมาณ9โมงถึง3ทุ่ม9โมงถึง3ทุ่มนะครับในโซนฟู้ดคอร์ทที่คัดสรรร้านค้ามาทั้งหมด13ร้านใช่ครับกว่าจะไปจีบกันมาเรียกว่าคัดมาแล้วนะครับลองมาทานดูว่าบางทีเราอยู่ที่กรุงเทพเราได้ไปทานของนนทบุรีได้ทานของที่อยุธยาดูว่าแต่ละร้านที่พี่กล้วยคัดมาอร่อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ยังมีในโซนอื่นๆที่สามารถเที่ยวชมได้ชมของเก่าที่พี่กล้วยได้สะสมมาใช่ครับนะครับมาแบ่งปันกันชมนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการครับมาเที่ยวที่บ้านบางเขนนะครับครับเชิญชวนสักนิดนึงฮะก็ถ้าเกิดมีเวลานะครับครับผมนะสักครั้งนึงก็ควรจะมาลองระลึกถึงของเก่าๆนะครับซึ่งตอนแรกวัยตอนแรกครั้งแรกเนี่ยเหมือนเราตรงนี้มหาลัยเยอะนะครับ คิดว่าเป็นนักศึกษาอะไรมาเยอะสุดแล้วผู้สูงวัยเยอะมากนะครับมาแล้วก็พาลูกพาหลานมานะครับถ้าผ่านมาเข้ามาในกรุงเทพก็ลองมาสักครั้งนึงครับผมนะครับมาลองชมดูเรียกได้ว่าสถานที่บ้านบางเขนแห่งนี้นะครับเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยใช่ครับสามารถเข้ามาไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นผู้สูงอายุก็สามารถมาเที่ยวชมแล้วก็มาทานของอร่อยๆที่นี่ได้นะครับวันนี้นะครับทางรายการของเรานะครับต้องขอบคุณสถานที่ครับบ้านบางเขนนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่กล้วยครับที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาของรายการเที่ยวไปชิมไปกับมหาชัยเคเบิลทีวีแล้วครับผมและพี่กล้วยรวมถึงทีมงานทุกคนนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับทุ่มเหนือระดับประทับใจในบริการกับกล้องวงจรปิด MCCC TV คุ้มกับเซ็ตกล้อง4ตัวพร้อมเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์1เทราไบต์ในราคาพร้อมติดตั้งเพียง 15,900 บาทเหนือกว่าด้วยการรับประกันตัวกล้องถึง4ปีประทับใจในบริการหลังการขายเซอร์วิสฟรี2ปีคิดถึงความปลอดภัยให้ MCCC TV ดูแลบ้านและสำนักงานของคุณด้วยความคมชัดระดับ HD ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงดูผ่านมือถือของคุณได้ทุกระบบฟรีตลอดอายุการใช้งานราคาเพียง 15,900 บาทอย่ารอช้าราคานี้หมดแล้วหมดเลยคุ้มเหนือระดับขนาดนี้เลือกกล้องวงจรปิด MCCC TV คมชัดประหยัดกว่าสอบถามโทร 034-425-456